ดิจิตอลดอร์ล็อกตัวนี้สามารถที่จะสแกนนิ้วก็ได้ใส่รหัสผ่านก็ได้และที่สำคัญสามารถสั่งการด้วยเสียงผ่าน Siri ก็ยังได้นะครับหวัดดี Siri เปิดประตูห้องนอนกำลังปลดล็อก Akera M200 Bedroom สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับตัวดิจิตอลดอร์ล็อกที่เรากำลังจะมารีวิวให้ได้ชมกันรอบนี้นะครับจากแบรนด์ Alcora ในรุ่น N200 นะครับเหตุผลหลักๆที่ผมซื้อรุ่นนี้มาใช้งานเพราะว่า 1. มันมีสแกนนิ้วนะครับสามารถสแกนนิ้วได้เลยครับโดยไม่ต้องใช้การ์ดมาแท็บและผมว่าการใช้งานนั้นมันทำได้ค่อนข้างที่จะง่ายและก็สะดวกมากๆเลยนะครับอันดับที่2คือรองรับการทำงานร่วมกับ Apple HomeKit ด้วยส่วนนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเราเองก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง Apple แล้วก็อยู่ใน Ecosystem ของทาง Apple นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้ iPhone ของเราในการกดปุ่มเพื่อที่จะปลดล็อกประตูบานนี้ได้เลยหรือเราสั่งให้ Siri นะครับเปิดประตูก็ยังได้เลยนะครับผมตรงนี้มีความสะดวกสบายค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังรองรับการเปิดด้วยรหัสผ่านด้วยนะแล้วก็รองรับการเปิดผ่าน NFC ด้วยนะครับแล้วก็รองรับกับมือถือของฝั่งของ Xiaomi ด้วยนะครับกับพวก Xiaomi Smart Band รุ่น NFC ด้วยนะครับส่วนนี้ผมจะไม่ได้ทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอุปกรณ์ของฝั่งเหล่านั้นแต่บอกให้ก่อนว่าตัว Alcora M200 ตัวนี้รองรับเหล่านั้นด้วยนะครับว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มการแกะกล่องของรุ่นนี้กันเลยนะครับกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะตอนแรกสั่งมานี่ว่าจะกล่องขนาดเล็กนะครับดูไปดูมาใหญ่มากตัวนี้จะรองรับทั้งแอปพลิเคชัน Mi Home นะครับแล้วก็รองรับการทำงานร่วมกับ Apple HomeKit ด้วยนะครับผมสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกเลยก็คือในฝั่งของตัวกระดาษชิ้นนี้นะครับซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการวัดนะครับวัดที่ขอบประตูสำหรับการติดตั้งนะครับเป็นไกด์สำหรับการติดตั้งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะต้องหาช่างที่มีประสบการณ์นะครับในการติดตั้งเพื่อที่จะทำให้มันใช้งานได้นะอันดับต่อมาเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับก็จะเป็นภาษาจีนล้วนๆเลยนะแต่ก็ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงในเรื่องการใช้งานการเซตอัพนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะได้เห็นนะครับพอแกะออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นชุดมือจับนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าแต่ละถุงนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับภายในเราก็จะเห็นอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับทั้งทางฝั่งอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นพวกสกรูต่างๆตัวนี้จะเอาไว้ใช้ยึดกับตัววงกบเพื่อที่จะให้ตัวล็อกนั้นเข้ามาล็อกภายในนี้นะครับค่อยว่ากันตัวนี้จะเป็นส่วนที่จะติดตั้งเข้าไปในฝั่งของประตูนะครับซึ่งบานประตูของเราอยู่นี้ใช่ไหมเราก็จะสอดเข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่จะล็อกกับตรงนั้นแล้วตัวนี้มันก็จะเข้ามาล็อกกับตัวนี้อีกทีนึงนะครับเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่สไตล์ประมาณนี้นะครับค่อยไปว่ากันหลังจากติดตั้งอันดับต่อมาในถุงนี้ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งอีกเช่นเคยนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีกุญแจครับตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบที่เราสามารถเปิดได้นะครับและสุดท้ายครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ไซส์ AA นะครับทั้งหมด8ก้อนนะครับที่เขาแถมมาให้ในกล่องนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องที่เราได้เห็นนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพามาแกะดูถุงทั้ง2ถุงแล้วกันนะครับที่อยู่ภายในมีอะไรบ้างขอเริ่มต้นที่ถุงแรกนะครับถุงแรกหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตที่บริเวณจากตรงด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นแบบที่บิดนะครับที่บิดสำหรับการล็อกเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มกดมือจับปุ่มกดแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้นะครับอันนี้จะติดอยู่ฝั่งในนะครับฝั่งด้านในของในห้องนะครับฝั่งที่เราล็อกเข้าไปมันจะมีความแตกต่างอยู่แล้วก็ตรงนี้จะมีพวก QR code นะครับสำหรับการตั้งค่าการเซตอัพต่างๆนะครับตัวนี้จะสามารถถอดได้นะครับให้ดูที่บริเวณขอบที่มุมด้านล่างนะครับที่มันจะมีช่องอยู่นะครับให้เราค่อยๆแงะออกมาแบบนี้นะครับแงะออกมาอันนี้ต้องระวังนะครับไม่งั้นทำแรงเดี๋ยวมันจะเขี้ยวอาจจะหักได้นะครับเราแกะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับเราจะเห็นส่วนที่สำหรับการใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำให้
ประตูนั้นสามารถทำงานได้นะครับผมแล้วก็มันจะมีในส่วนของปุ่มที่เราจะทำการเซตอัพตัวประตูนะครับในครั้งแรกที่จะทำการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอันนี้เอาไว้ให้ดูก่อนว่าส่วนนี้คืออะไรนะครับในส่วนของถุงที่2นะครับถุงที่2ก็จะเป็นมือจับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนของที่จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของประตูก่อนที่เราจะทำการเปิดประตูเข้าไปนะครับตรงบริเวณด้านหน้าสุดเองตรงนี้มันจะเป็นที่สำหรับการสแกนลายนิ้วมือนะครับจริงๆมือจับตัวนี้สามารถพลิกด้านได้นะอันดับต่อมาส่วนของด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นฝั่งของตัวเลขนะครับฝั่งของตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับมีเครื่องหมายถูกอะไรต่างๆมี NFC ที่บอกว่าเป็นพื้นที่สำหรับการทัชนะครับส่วนด้านบนเองก็จะเป็นรูปของกระดิ่งเวลาที่มีการแสดงสัญญาณอะไรต่างๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกที่เขาแปะไว้เฉยๆนะแต่พอสมมติว่าเราติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถลอกพลาสติกตรงนี้ออกได้แล้วเราจะไม่เห็นพวกตัวเลขนะตรงนี้มันจะแสดงเป็นหน้าจอที่มีไฟออกมาเองนะครับเวลาที่เราแท็บเข้าไปนะครับส่วนนี้อีกอันนึงก็คือที่อยากจะให้ดูก็คือบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ที่เราเห็นเป็นรูปกุญแจใช่ไหมเราสามารถกดลงไปแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้เสร็จไปปุ๊บมันก็จะมีช่องที่ให้เราใส่กุญแจเข้าไปนะครับตัวนี้คือช่องที่เราจะเป็นกุญแจนะครับกุญแจเนี่ยเราติดตั้งเข้าไปพร้อมกับตัวนี้ใช่ไหมใส่เข้าไปเต็มตัวนี้เราจะมีลูกกุญแจครับลูกกุญแจที่มีมาให้สองอันนะครับเผื่อกรณีไฟดับเผื่อกรณีอะไรที่เราต้องการที่จะเปิดนะครับเราสามารถใช้มาสเตอร์คีย์ตรงนี้ในการเปิดได้นะครับผมมาดูที่ด้านล่างของตัวนี้นะครับเราจะเห็นเป็นพอร์ต USB-C ใช่ไหมครับซึ่งส่วนนี้จะใช้สำหรับการจ่ายไฟนะครับเผื่อในกรณีที่แบตหมดและเราต้องการที่จะทำการเปิดนะครับเราสามารถเชื่อมต่อ power bank เข้าไปได้นะครับก็จะทำให้มีไฟเลี้ยงเข้าไปในระบบนะครับก็จะทำให้เปิดได้ตัวนี้เองมันก็จะมีช่องของลำโพงด้วยนะครับสำหรับการปรับมือจับให้มาอีกด้านนึงนะครับเผื่อว่าประตูของใครมันจะอยู่อีกด้านนึงเนาะเราก็สามารถปรับได้สมมติค่าที่โรงงานให้มาแบบนี้ใช่ไหมครับผมต้องการที่จะปรับไปอีกด้านนึงนะครับวิธีการก็คือให้พลิกเข้ามาด้านในเราจะเห็นตัวสกรูตัวนี้นะฮะเราใช้ไขควงตัวไหนก็ได้ครับแบบแบนก็ได้ครับหมุนน็อตตัวนี้นะครับหมุนสกรูตัวนี้ออกมาให้หลุดเลยนะครับให้หลุดออกมาแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพลิกด้านได้เลยพลิกมาด้านนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอพลิกมาด้านนี้เราก็จะเห็นตำแหน่งของสกรูที่ตรงนี้นะครับเราก็ติดตั้งสกรูเดิมกลับไปแบบนี้นะครับเขาก็จะล็อกในตำแหน่งนะครับที่ต้องการได้นะครับส่วนด้านในก็เหมือนกันนะครับอีกฝั่งนึงที่อยู่ด้านในของประตูใช้หลักการเดียวกันนะครับเวลาติดตั้งมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องอยู่ในฝั่งเดียวกันนะเห็นไหมครับสมมติเราติดตั้งเข้าประตูฝั่งนี้มือจับทั้งสองฝั่งจะต้องอยู่ในด้านเดียวกันนะครับถึงจะถูกต้องนี่ครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องแล้วก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับหลังจากติดตั้งเข้ากับประตูเสร็จแล้วนะครับเราจะเซตอัพการตั้งค่าใช้งานในตอนแรกอย่างไรนะครับและการใช้งานในรอบที่2ทำอย่างไรในการจะเพิ่มสแกนลายนิ้วมือในการที่จะเพิ่มรหัสผ่านให้กับตัวประตูนะครับเราไปดูกันเลยครับนี่คือหลังจากที่เราติดตั้งตัวดิจิตอลดอร์ล็อกเสร็จแล้วนะครับผมระบบในตอนแรกคือเขาจะให้เราทดสอบตัวสแกนนิ้วได้นะครับให้เราแปะไว้อย่างนี้แล้วก็เราสามารถที่จะเปิดได้นะครับผมส่วนการแจ้งเตือนนะครับจะเป็นภาษาจีนก่อนในขั้นตอนแรกแต่ว่าเราสามารถที่จะไปตั้งค่าภายหลังได้นะครับตัวพลาสติกที่อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะแกะออกได้นะครับดึงออกได้เลยนะครับด้านล่างก็เหมือนกันครับบริเวณของโซนกุญแจนะครับเราก็แกะออกได้ถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวเลขมันขึ้นมาเราก็สามารถแปะอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่ตัวเลขของรหัสเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีคำว่า NFC อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อนะครับนี่คือส่วนบริเวณภายในนะครับเหมือนกันครับเราสามารถที่จะแกะตัวนี้ออกได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเซตอัพระบบกันนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกคือตรงนี้นะครับบริเวณด้านข้างนะครับเราสามารถที่จะแกะได้ผมแนะนำให้แกะจากบริเวณด้านล่างนะครับแกะขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็ไล่ขึ้นนี่ครับอันดับต่อมาเราจะต้องใช้สมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันนะครับสำหรับผู้ใช้งาน iPhone นะครับก่อนที่จะเข้าไปทำการเพิ่มตัวสมาร์ทล็อกเข้ากับตัว iPhone ของเรานะครับให้เข้ามาที่การตั้งค่าหรือว่า Setting ครับจากนั้นมาที่ทั่วไปหรือว่า General
และไปที่ภาษาและภูมิภาคนะครับหรือว่า language and region นะครับที่ภูมิภาคนะครับให้เลือกเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่า China Mainland นะครับส่วนปฏิทินนั้นให้เลือกเป็นคริสตศักราชนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้จากนั้นครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Mi Home ครับทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะเราจะต้องตั้งค่าประเทศให้เป็นโซนของประเทศจีนกันก่อนนะครับตำแหน่งที่ตั้งตัวนี้นะครับให้เป็นประเทศจีนหลังจากนั้นเลือกไปที่มุมบนขวาครับเครื่องหมายบวกและเราจะเห็นตัวสมาร์ทล็อกนะครับตัวนี้กดเข้าไปครับหลังจากนั้นครับแต่ที่ปุ่มด้านล่างซ้ายนะครับซึ่งเป็นปุ่มการเซตอัพนะครับ1ครั้งแบบนี้ที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับจะเด้งขึ้นมาให้เราใส่รหัสผ่านซึ่งเป็นมาสเตอร์พาสเวิร์ดนะครับหรือว่าพาสเวิร์ดแรกที่เราจะตั้งค่านะครับให้เราใส่ตัวเลขเข้าไปเลยครับ6ตัวเลขที่เราต้องการนะครับตัวนี้ใส่แล้วห้ามลืมนะครับและหลังจากนั้นจะมีรหัสยืนยันโผล่ขึ้นมานะครับให้เรามาที่ด้านหน้าของประตูครับให้กรอกตัวเลขนี่ครับที่ตัวสมาร์ทโฟนระบุขึ้นมาเพื่อทำการยืนยันการเชื่อมต่อนะครับและหลังจากนั้นรอสักพักหนึ่งครับระบบจะทำการรวบรวมแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปนะครับนี่คือการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เลือกว่าจะให้ประตูตรงนี้อยู่ห้องไหนนะครับซึ่งผมติดตั้งไว้ที่ห้องนอนผมก็จะเลือกเป็นห้องนอนนะครับจะเลือกไปที่ถัดไปเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับผมก็ตั้งเป็นประตูห้องนอนแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับกดถัดไปแล้วก็เราสามารถที่จะจับคู่กับโฮมคิดได้ด้วยนะครับเราจะทำแบบนี้เพื่อที่จะสั่งการให้ Siri สามารถเปิดประตูนะครับแล้วก็จับคู่ไปได้เลยครับเพราะว่าไหนๆเราก็มีแล้วเนาะแล้วก็ตั้งค่าตามขั้นตอนไปนะครับตัวนี้เราก็ไปสแกนที่บาร์โค้ดที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเป็นบาร์โค้ดของ HomeKit นะฮะระบบก็จะทำการลิงก์อัตโนมัติเลยนะครับเราก็กดไปที่เพิ่มไปยังบ้านรอสักพักนึงเพื่อให้ระบบทำการเชื่อมต่อนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเวลาที่เราจะเปิดประตูนะครับจะสั่งผ่านเสียงก็ได้บอก Siri นะครับเปิดให้ได้เลยหรือเราจะทำการสแกนด้วยนิ้วมือของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปใส่นิ้วมือนะครับเพิ่มลายนิ้วมือเข้าไปอีกทีนึงนะครับตอนนี้เขาก็จะบอกว่าอ่ะเลือกเป็นอยู่ที่ไหนผมก็จริงๆผมก็เลือกเป็นห้องนอนนะฮะห้องนอนเสร็จก็ดำเนินการต่ออันนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเป็นตัวไหนตั้งชื่อเล่นให้นะครับผมจะเป็นอะคอร์ว่า N200 แล้วก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันผมตั้งเป็นเบดรูมแล้วกันจะได้จำง่ายๆเพราะว่าผมมีอีกห้องนึงที่เป็นห้องพระนะครับจะได้ไม่ลืมกันนอกจากนี้อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานร่วมกับระบบออโตเมชันได้ด้วยนะครับอันนั้นค่อยไปว่ากันผมจะไม่ทำอะไรนะครับผมเลือกไปที่ดำเนินการต่อแล้วก็เลือกไปที่เสร็จสิ้นแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะฮะนี่คือการเซตอัพที่เสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งค่าครั้งแรกให้กับตัวสมาร์ทล็อกตัวนี้นะครับของ Aquara Smart Lock นะครับเราก็กดยอมรับไปนะครับอันดับต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเพิ่ม userหรือว่าเพิ่มผู้ใช้เข้าไปก่อนนะครับซึ่งจะเป็นผู้ใช้คนแรกนะครับถือว่าเป็นแอดมินหลักของตัวสมาร์ทล็อกตัวนี้เลยนะครับผมเลือกไปที่ add user ครับถ้าหลังจากนั้นกดที่ add user ใส่รหัสนะครับสร้างรหัสผ่านใหม่ที่จะเป็นรหัสสำหรับผู้ใช้คนนั้นๆผมจะใส่รหัสผ่านอื่นนะที่แตกต่างกับตัว master key นะครับก็ done อันนี้จะเป็นการเพิ่มรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะให้กด next ไปนะครับที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ระบบจะทำการเซฟนะครับหลังจากที่ใส่รหัสผ่านเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับระบบจะให้เราเพิ่มลายนิ้วมือนะครับเราก็แตะไปเลยนะครับแตะเข้าไปนะฮะทำตามขั้นตอนเรื่อยๆนะครับจนกว่าการสแกนนิ้วมือนั้นมันจะเต็มนะนี้ก็จะเป็นการเพิ่มลายนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูว่าเป็นนิ้วมือไหนเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับผมก็จะข้ามไปเลยแล้วก็กดไปที่ดันครับเสร็จสิ้นคราวนี้เขาก็จะให้เราทำการลองนะครับดูว่าสแกนนิ้วแล้วก็จะปลดได้ไหมนี้เห็นไหมครับว่าเรายกคันโยกตัวนี้ก็ยังไม่ถูกปลดล็อกนะครับหลังจากนั้นครับเวลาที่เราสแกนนิ้วเราสามารถที่จะโยกเพื่อเปิดประตูได้เลยนะครับการที่จะเปลี่ยนเสียงจากภาษาจีนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เลือกไปที่มุมบนขวาของแอปพลิเคชันนะครับ
ที่ตัวดอร์ล็อกที่เราตั้งค่าเมื่อกี้เนาะเข้ามาเสร็จปุ๊บที่มุมบนขวาจะมีจุด3จุดครับแทบไปที่บริเวณตรงนั้นแล้วเลือกไปที่ Volume and Language นะครับด้านล่างสุดนะครับบรรทัดที่เขียนว่า Lock Prompt Language เปลี่ยนจาก Chinese ให้เป็น English นะครับ Completed จะได้ยินเสียงคำว่า Completed นะครับนี่นะครับเป็นภาพรวมของการติดตั้งใช้งาน Digital Door Lock ของ Aquara N200 ตัวนี้นะครับผมสำหรับเรื่องราคานะฮะคือจริงๆตัวนี้ผมซื้อมาจากทาง Shopee นะราคามันจะมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือเราจะต้องหาช่างที่มีฝีมือในการมาติดตั้งนะครับซึ่งการติดตั้งนั้นมันจะทำได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าสมมุติว่าเลือกช่างที่ไม่มีฝีมือหรือว่าไม่มีความชำนาญอาจจะทำให้ประตูของเรานั้นพังเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมโอเคครับคงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครถ้ามีข้อสงสัยอะไรอยู่นะครับสำหรับวิธีการต่างๆนะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้นะครับเพราะว่าตัวคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมคงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากชื่นชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมารีวิวอุปกรณ์อื่นให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ